พรแก่ท่านทั้งหลายเลยอาเมนรับการรักษาด้วยการรักษาให้เราขอบคุณข้าแต่พระบิดาผู้ทรงพระเมตตาพระเจ้าผู้ทรงบรรเทาใจทุกประการพระองค์ทรงรับข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่ที่รังนอนผู้ที่มอบความวางใจในพระองค์จะเข้าใจความจริงและผู้ที่ประพฤติตนซื่อสัตย์ก็จะคงอยู่ใกล้พระองค์ในความรักเพราะผู้เลือกสรรของพระเป็นเจ้าจะได้รับความชอบธรรมและพระเมตตาบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรมเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไม่ว่าความตายหรือชีวิตไม่ว่าทูตสวรรค์หรือผู้มีอำนาจปกครองไม่ว่าสิ่งปัจจุบันหรืออนาคตไม่ว่าเรียนอำนาจใดหรือความสูงความลึกไม่ว่าสรรพสิ่งใดๆจะสามารถฆ่าเราได้จากความรักของพระเจ้าซึ่งปรากฏในพระคริสต์เยซูพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเราพระวาจาของพระเจ้าสำหรับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเรามาร่วมในพิธีงานศพของผู้สูงอายุคนหนึ่งที่มีอายุที่ยืนยาวถึง101 ปีตลอดชีวิต101 ปีของอีคนนี้ขอเรียกว่าอีมวยละกันเพราะรู้จักกันตั้งแต่เด็กและรู้ว่าอีมวยนั้นเป็นคนที่มีใจเมตตากรุณาในช่วงระยะเวลา101 ปีนั้นความรักของเวโรนิกาทวีสิทธิเดชเป็นการพิสูจน์ว่าแม้ทางและเวลาจะผ่านพ้นไปแต่ความรักของท่านที่มีต่อครอบครัวความรักของท่านที่มีต่อลูกต่อหลานและเหลนนั้นเป็นความรักที่ไม่เคยเจือจางแต่เป็นความรักที่เสมอต้นเสมอปลายเปรเวสกานินปาเชขอให้ดวงวิญญาณของเวโรนิกาทวีสิทธิเดชอยู่ในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าด้วยเถิดอาเมนสงสารไม่ใช่
่อท่านพระเอกีระยะสมิงและกับตัวระยะนี้ที่ว่าเขาถูกท่าก่อนที่จะการแสดงความขอบสุขขอบคุณขออนุญาตกราบสุขบอของแม่ตวีสิทธิเดชให้หนึ่งแม่ตวีสิทธิเดชเป็นสับปะรดวัดเตโยสามบาทเกิดเมื่อวันที่23เดือนมีนาคมพ.ศ. 2467ได้ทำงานทุกทีซึ่งเป็นสมรู้พัฒนาบุญนาท่าจีนได้มาเริ่มชีวิตครอบครัวใหม่กับเด็กที่นี่มีบุตรด้วยกัน8คนแต่ได้เสียชีวิตไปก่อนเมื่อตอนเด็กๆ1คนปัจจุบันบุตรทั้ง7คนยังมีชีวิตอยู่เมื่อตอนที่ลูกเล็กๆแม่ตะวีต้องลำบากอย่างยิ่งเพราะครอบครัวของเราไม่ได้ร่ำรวยแม่ต้องช่วยทำงานหารายได้เลี้ยงดูลูกๆแม่อยากให้ลูกทุกคนได้รับการศึกษาสูงๆจากได้มีอาชีพที่มีความมั่นคงมีความปลอดภัยไม่ต้องเสี่ยงภัยต่อพายุขึ้นลมเตี้ยแต่ก็ทำได้อย่างจำกัดเท่าที่ฐานะจะพึงมีแม่จะต้องประสบความลำบากไปกับการทำมาหากินแทบไม่มีเวลาพักผ่อนแต่แม่ก็มิได้เลยที่จะหมดลมหายของลูกทุกคนให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตดำเนินชีวิตในทางที่ดีงามมีมานะอดทนขยันหมั่นเพียรแม่สอนพวกเราด้วยความรักความอบอุ่นและเอาใจใส่อย่างเข้มแข็งอีกทั้งยังได้ปลูกฝังให้ลูกหลานมีศรัทธาต่อพระยึดมั่นในศาสนารู้จักการให้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแม่เป็นแบบที่ในการดำเนินชีวิตของทุกคนในครอบครัวความเหน็ดเหนื่อยและการดูแลเอาใจใส่ที่เข้มแข็งของแม่ยังผลให้ลูกทุกคนมีวันนี้ของตนเองอย่างภาคภูมิในช่วงท้ายๆของชีวิตแม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนมากขึ้นดูแม่มีความสุขที่เห็นลูกหลานประสบความสำเร็จมีครอบครัวที่สมบูรณ์เป็นคนดีไม่เป็นภัยแก่สังคมไม่ต้องลำบากและไม่เหน็ดเหนื่อยเหมือนแม่เมื่อครั้งร้อนสุดท้ายวันจากไปของแม่ก็มาถึงด้วยเหตุที่อายุมากขึ้นความชราราบที่เพิ่มขึ้นกินอาหารน้อยลงมีความอิดโรยและเรี่ยวแรงถอยในที่สุดแม่ก็คือชีวิตให้กับเราจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่2พฤษภาคม2567สิริรวมอายุได้101ปีวันนี้แม่ผู้บริสุทธิ์ของเราได้จากไปทั่วนิรันดรแล้วขอให้แม่ได้รับการพักผ่อนในสันติสุขของพระเจ้าและขอให้แม่คอยคุ้มครองดูแลลูกหลานเหลนทุกคนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขด้วยYeah.
ไปหลังไปนี่ไปหลังไปหลังไปหลังข้างหลังเทไปสอง